กันแล้วช่วงที่ไม่อยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทองคําสุดร้อนแรงเรียกว่าภาวะกระทิงและเช้าว,วันนี้ถ้าจะจับสังเกตดีๆกระทิงยังมีต่อแต่กระทิงไม่วิ่งเข้าตลาดหุ้นไทยครับตก4จุด ปิดไม่เป็นทางการ1,382มท่านผู้ชมดูมูลค่าการซื้อขายสุทธินะครับถ้าเป็นภาษานักดูเรียกว่าหอเหี่ยวจริงๆฮะไปดูทองคำดีกว่าครับเปิดตลาดเช้าวันนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่าขึ้นไป37,100ื่หรสำหรับทองรูปพรร์ 1, นั่นกลายเป็นราคาทองคำที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่5ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทำนิวไฮถึง4ครั้งติดต่อกันนะครับแล้ววันนี้ปิดตลาดท่านผู้ชมครับนี่คือราคาที่สูงสุดปิดตลาดอย่างไม่เป็นทางการ37,50สูงสุดเปป็นปติศาสตตร์่อเนื่องเป็นครั้ง้ง5ถานัับจาากสปดห์ที่แล้วววด้้ยยกกกนนัันนนรเเเื่อองงีี็ลมาร เปิดเผยและมุมมองที่น่าสนใจกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์กันวันนี้เลยนะครับบรรยากาศการซื้อขายทองคำอย่างที่เห็นกันนะฮะ นี่ก็คือที่ตรงบริเวณจาวราชนะครับพอเปิดปั๊บขึ้นร้อยบาทเพราะฉะนั้นราคาทองคำขึ้นไปแตะ37,100่อย่างที่บอกไปครับตอนที่ประมาณ9โมง7นาทีเนี่ยนะฮะเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่เฉพาะเดือนนี้เดียวก็คือมีนาคมเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะครับ11มีนาคมเนี่ยปรากฏว่าราคาทองคำขึ้นไปละถึง2,000บาทครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเปิดตลาดภาคบ่ายราคาก็มี 1, ผันผวนขึ้นลงกันบ้างจนกระทั่งปิดตลาดอย่างที่ผมรายงานไปเเมมื่่ออสัััััก,าากกกกกคครรรูนนนงบปจจจยว็าาาาาทีธ กลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับน่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงในเร็วนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยคาดการว่าน่าจะลดเดือนพฤษภาคมพอผ่านมาช่วงหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปลดหลังช่วงมิถุนายนแต่ล่าสุดก็ปรากฏว่า เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าจะลดในเดือนพฤษภาคมครับ mm. เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกษิจในเดือนอช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขที่ทําให้ตกอกตกใจก็คือการว่างงานของอคนชาวอเมริกันขึ้นไปพุ่งสูงสุดในรอบ2ปีครับวันตรงนี้เองเนี่ยครับทั่วเส้นเฮงโกลฟิวเจอร์ก็เลยออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ทองคําตลาดโลกและในไทยนั้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งคู่เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าตอนเนี้ย มีปัจจัยที่อาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นลงดอกเบียเ้ยได้เร็วขึ้นและนอกจากนี้นี่นะครับทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐก็เน้นย้ำว่ายังไงดอกเบีย้ยปีนี้ก็ลงแน่นอนนะครับสำหรับราคาทองคำส่งมอบทันทีที่เรียกว่าสปอตนั้นยังคงมีราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะฮะแต่ว่า ในขณะเดียวกันเงินบาทเทียบตลาร์สหรัฐก็กัดแข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงเช้าวันนี้ครับซึ่งตอนนี้แข็งค่าที่สุดแล้วในรอบหนึ่งเดือนนะครับก็เลยมีคําแนะนําสําหรับคนที่ถือทองคําไปแล้วกับคนที่ยังไม่กล้าซื้อนะครับสำหรับคนที่ถือทองคําไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของหุ้เซ็นเกงโกลฟิวเจอร์บอกว่าถือต่อไปนะฮะแต่ในขณะที่คนอยากจะซื้อบอกว่าให้รอและเฝ้ารอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองแพงเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ